AI สุดล้ำที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสฮือฮาในตอนนี้เลยนะคะ ด้วยความสามารถในการสร้างสรรค์วิดีโอค่ะผ่านเพียงแค่ข้อความหรือเรียกว่า text to video model นะคะมีการเปิดตัวจากทาง Open AI มาเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะเจ้าตัว AI ที่มีชื่อว่า s o r a นะคะเรียกว่าเรียกเสียงฮือฮาแล้วก็สั่นสะเทือนวงการเกี่ยวกับ Creator อย่างมากเพราะว่าการที่ AI สามารถสร้างวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะคะแต่วิดีโอที่มีความสมจริงเหนือจินตนาการและสร้างสรรค์นะคะเราไปดูกันในตัวอย่างแรกเลยค่ะ สวัสดีค่ะ ช็อตคัตอินเทรนส์ในครั้งนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้าตัว AI ที่มีชื่อว่าโซระนะคะเรียกว่าเรียกเสียงฮือฮาแล้วก็สั่นสะเทือนวงการเกี่ยวกับครีเอเตอร์อย่างมากเพราะว่าการที่เราใส่พร้อมนะคะหรือชุดคำสั่งลงไปค่ะเราสามารถที่จะเห็นภาพวิดีโอออกมาได้อย่างเหนือจริงมากตัวอย่างแรกเลยนะคะแมมมอธขนยาวขนาดยักษ์หลายตัวเข้ามาใกล้ทุ่งหิมะขนยาวของพวกมันปลิวไปตามสายลมเบาๆนะคะที่กำลังเดินอยู่แล้วต้นไม้ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและผู้ เขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตารงางยืนอยู่ในระยะไกลอีกทั้งแสงยามบ่ายมีเมฆจางๆและดวงอาทิตย์อยู่สูงความห่างไกลทําให้เกิดแสงอันอบอุ่นอันนี้เป็นตัวอย่างสั้นๆให้เห็นนะคะว่าการที่เราใส่รายละเอียดข้อความลงไปในพร้อมเจ้าโซร a AI ก็สามารถ Gene r a t รวิดีโอออกมาได้อย่างสมจริงมากเลยค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะเราไปยูในสไตล์ที่มันเป็นเชิงภาพยนตร์กันบ้างบางคนอาจจะสงสัยว่า AI โซราสามารถสร้างภาพยนตร์ได้ไหมเราไปดูกันเลยค่ะภาพ ภาพยนตร์การประจนภัยของนักบินอาวากาศชายอายุ30ปีสวมหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์ถักไหมพรมสีแดงท้องฟ้าสีครามทะเลทรายเกลือสไตล์ภาพยนตร์ถ่ายด้วยฟิล์ม35มิลิเมตรสีสันสดใสค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพที่เห็นเลยนะคะว่าตรงปกขาดทุกคำที่เราได้บรรยายลงไปนะคะ โซระสามารถสร้างสารคแม้กระทั่งหมวกนะคะที่เป็นถักด้วยไหมพรมก็ถือว่าได้อย่างชัดเจนแล้วก็สมจริงมากแล้วก็มุมกล้องนะคะท่าทางการเดินต่างๆเรียกได้ว่าเหมือนเราดูหนังเลยทีเดียวค่ะตัวอย่างต่อไปเป็นคล้ายๆแอนิเมชันนะคะเมื่อเราใส่พร้อมไปว่าจานเพาะเชื้อที่มีป่าไผ่เติบโตอยู่ภายในและมีแพนด้าตัวเล็กๆวิ่งไปมาค่ะ จะเห็นเลยนะคะว่าสามารถสร้างสารรค์ไปในเชิงแอนิเมชันก็มีความน่ารักแล้วก็มีความสดใสแล้วก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวการคำยื่นรูปเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะ เพราะฉะนั้นมาดูกันนะคะความสามารถของ AI นอกจากในเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ความคมชัดหรือว่าสมจริงแล้วนะคะเขาสามารถสร้างด้วยตัวเองได้เลยเพียงแค่เราวป้อนข้อความลงไปตัวอย่างเช่นให้เขาสร้างวิดีโอที่เป็นเกี่ยวกับโลกใต้ทะเลนะคะมีปากลังอันงดงามรังสังขึ้นจากงานกระดั เรียกว่าโอริกามิหรือว่าเป็นกระดาษพับก,กระดาษตัดเป็นต้นค่ะเต็มไปด้วยฝูงปลาหลากสีสันและสัตว์ทะเลแปลกตา,านานาชนิดทุกคนจะเห็นแนะคะว่าคลิปที่โซรัเจเนเดตออกมาเนี่ยทั้งสีสันเอ่ยทั้งความคมชัดและจินตนาการในเรื่องของการที่ใช้ ตัวกระดาษอะคะ่ะกลายเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยถือว่ามีความสมจริงมากดังนั้นทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าโซลาร์เนี่ยมีความเหนือขั้นในการสร้างสรรค์วิดีโอมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่รายละเอียดของที่อยู่ต่างๆหรือว่าสถานที่สําคัญที่มันมีในโลกนี้นะคะโซลาร์ก็รู้แล้วก็สามารถที่จะสร้างวิดีโอออกมาให้สมจริงตามสถานที่ที่มีอยู่ได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะพูดถึงเรื่องความซับซ้อนของตัวละครเรื่องของฉากเรื่องของมุมกล้องก็จะยกให้เรื่องของโซาระเลย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโซระกำลังเป็นที่เรียกว่าสั่นสะเทือนในวงการภาพ,พยนตร์หรือว่าครีเอเตอร์ต่างๆมากขณะดเดียวกันก็เป็นประโยชน์กับวงการธุรกิจและวงการการศึกษาที่จะสามารถได้เห็นวิดีโอการจำลองต่างๆได้สมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะทางโซระก็ถือได้ว่าเข้าใจภาษามนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกันสามารถตีความหมายแล้วก็เอาไปสร้างสรรค์วิดีโอได้อย่างที่สมจริงและก็ชัดเจนมากเลยค่ะ จะเห็นได้ว่านอกจากฟีเจอร์ในการสร้างสค์วิดีโอแล้วนะคะยังจะมีฟีเจอร์ในการที่เราสามารถเปลี่ยนสไตล์วิดีโอก็ได้เช่นกันตัวอย่างเช่นเมื่อมีรถยนต์นะคะที่กําลังวิ่งอยู่เจ้าโซระสามารถเปลี่ยนฉากของรถนะคะจากเป็นป่าเป็นเมืองเป็นอะไรในรอบๆเนี่ยให้เปลี่ยนไปได้เช่นเดียวกันค่ะรวมทั้งมีการสามารถเมิร์จวิดีโอ2ออันนะคะให้เข้าด้วยกันได้อย่างแนบเนียนเลยค่ะ เรามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อจำกัดค่ะสำหรับตอนนี้เองโซระนะคะก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อยที่ทางโซระก็ได้บอกว่ายังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่อาจจะไม่ได้แม่นยำม,มากหรือว่าเป็นหลักทางฟิสิกส์ตัวอย่างเช่นถ้ามีการกัดคุกกี้ไปอาจจะไม่เห็นรอยกัดเป็นต้นค่ะหรืออาจจะมีความสับสนระหว่างซ้ายขวาเป็นต้นอยู่นะคะ ดังนั้นค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของความปลอดภัยค่ะบางคนอาจจะรู้สึกกังวลนะคะว่าการสร้างสรรค์วิดีโอแบบนี้มีขอบเขตมีเรื่องของจํากัดอะไรบ้างไหมขณะนี้เองค่ะทางโซระก็ได้ให้ทีมที่ชื่อว่า Red Teamers นะ,ะเป็นศิลปินหรือว่าผู้สร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยให้มาช่วยกันร,ระดมนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของความเหมาะสมค่ะเช่นข้อความรุนแรงเนื้อหาทางเพศภาพเหมือนดาราหรือว่าการติดลิทธิ์ทรัพย์ส,สินทางปัญญาของผู้อื่นอยู่ค่ะเพื่อป้องกันไม่เกิดอันตรายหรือว่าเฟซนิวที่ กำลังจะเกิดขึ้นมานะคะมาดูสรุปการใช้งานเรื่องของโซล a ค่ะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการสร้างสรรค์วิดีโอขึ้นมาเลยก็ได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะโซล a าเองก็ยังอยู่ในช่วงของการทำทดลองอยู่ค่ะคิดว่าจะมีการเปิดตัวนะคะมาให้เราได้ติดตามแล้วก็ใช้กันในเดี๋ยวนี้ค่ะเรียกได้ว่า ให้ทุกคนนะคะลองติดตามดูและทุกคนสามารถเข้าไปลองดูตัวอย่างวิดีโอที่โซลาร์เจเนอเออกมาไม่ได้ผ่านการปรับแต่งใดๆได้ทางเว็บไซต์ของโซลารหรือว่าของ OpenAI ได้เลยนะคะวันนี้ก็ s h o ตคัดอินเทรนส์ก็เอา t r e n d ์ดีๆมาฝากทุกคนไว้ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ